ทีมนักดาราศาสตร์จาก University College London ประเทศอังกฤษได้ค้นพบดาว K218b ซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลก111ปีแสงมีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในชั้นบรรยากาศที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงกับโลกแตกต่างกันแค่มีขนาดใหญ่กว่าโลก2เท่าค่ะถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบร่องรอยของน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ที่โคจรอ,อยู่ในเขตเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหรือโกลดิล็อกโซนค่ะกล่าวคือดาวเคราะห์ ross, อยู่ในระยะห่างจากดาวเลิกอย่างพอเหมาะทำให้มีอุณหภูมิไม่ถึงขั้นร้อนจัดหรือเย็นจัดมากเกินไปจนน้ำสามารถคงสภาพเป็นของเหลวอยู่ที่พื้นผิวดาวได้ค่ะทีมนักดาราศาสตร์จาก University College London หรือ UCL รายงานการค้นพบดังกล่าวในวารสาร Nature Astronomy โดยระบุว่าการค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขตอุณหภูมิเหมาะสมดังกล่าวทำให้ดาว K 2 8 8 b กลายเป็นสถานที่เป้าหมายในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวแห่งหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดในขณะนี้ค่ะศาสตราจารย์ g o ว a n n a t i r e t t i ผู้นำทีมนักดาราศาสตร์ของ UCL บอกว่า ได้ค้นพบน้ำบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดังกล่าวจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลตรวจพบระหว่างปี2016ถึง2017และทราบถึงองค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศของดาวดวงนี้ได้โดยสังเกตลักษณะของแสงที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศออกมาซึ่งแสงดาวจะเปลี่ยนไปขณะที่ดาวเคราะห์กำลังเคลื่อนผ่านตัดหน้าดาวเลือกของตนเอง คนส่วนใหญ่รู้จักปรากฏการณ์นี้ในชื่อว่าทรานซิสค่ะผลการวิเคราะห์แสงดาว K 2 8 b ขณะเกิดปรากฏการณ์ทรานซิสชี้ว่ามีโมเลกุลของน้ำอยู่ในชั้นบรรยากาศปริมาณมากโดยอาจมีน้ำเป็นองค์ประกอบได้สูงสุดถึง50%เลยทีเดียวค่ะดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งกำเนิดและอาศัยของสิ่งมีชีวิตคล้ายกับโลกอีกด้วย เช่นมีขนาดไม่ใหญ่โตจนเกินไปโดยมีขนาดใหญ่กว่าโลกราวสองเท่าและคาดว่ามีอุณหภูมิระหว่าง0นถึง40องศาเซลเซียสจัดว่าเป็นดาวครอ์ประเภทซ u เปอร์เอิร์ธค่ะคือมีขนาดใหญ่กว่าโลกแต่ไม่ใหญ่เกินขนาดของดาวน้ำแข็งอย่างเนฟจูและยูเรนัสค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาว k 2 8 b จริงหรือไม่ แต่ภายในช่วง10ปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์จะสามารถใช้อุปกรณ์สำรวจที่ทันสมัยขึ้นเข้าตรวจสอบกา๊าซในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้เพื่อให้ทราบว่ามีกา๊าซที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตปะปนอยู่บ้างหรือไม่และมีอยู่มากน้อยเพียงใดค่ะอุปกรณ์สำรวจรุ่นใหม่เหล่านี้ได้แก่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บค่ะซึ่งมีกำหนดจะปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศในปี2021 รวมทั้งกล้องโทรทัศน์อวกาศเอเรียลขององค์การอาวกาศยุโรปซึ่งจะเริ่มใช้งานในปี2028โดยใช้รังสีอินฟราเรดตรวจจับองค์ประกอบต่างๆในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากระยะไกลค่ะศาสตราจารย์ทิเรตตี้กล่าวด้วยว่านักดาราศาสตร์ยังคงต้องศึกษาต่อไปในระยะยาวเพื่อให้ทราบว,ว่าจะต้องใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศรุ่นใหม่มองหาก๊าซชนิดใดบ้างที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิต โดยอาจจะต้องศึกษาบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายร้อยดวงรวมทั้งกำเนิดและความเป็นมาของมันเสียก่อนที่จะได้ข้อสรุปในเรื่องนี้ค่ะ